ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อีกอย่างยังจำได้ไหมเธอเคยรับปากพี่ฉันว่าจะช่วยฉันดูแลกิจการและอย่าเอาอย่างเข้าตัดช่างน้อยหนีไปคนเดียวล่ะ เธอต้องไม่ตายนะรสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์รีดีขึ้นหรือยังอ๋อดีขึ้นมากแล้วครับเชิญหน้าก่อนเลยครับเชิญครับเอาวันนะรีนี่ครับมาราชาสวัสดีครับนี่ครับรีครับผมก็รีตั้งใจมาเยี่ยมนะครับแล้วก็อยากคุยเรื่องงานในโรงหนังด้วยครับมีอะไรก็ตัดสินใจไปสิอ๋อไม่ได้แล้วนะครับพี่เวิร์นบอกว่าคุณเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็ต้องมาถามความเห็นก่อนนะครับคุณนี่ไม่ค่อยสบายเมื่อวานไข้เพิ่งจะลดถ้าไม่สำคัญมากไว้คุยวันหลังดีกว่าก็ได้คุณนี่ครับค่อยๆดูนะครับไม่รอฉันหายดีแล้วเฮนรี่ก็ตื่นเต้นไปเองคุณหมอให้ผมดูแลคุณก็ต้องเชื่อฟังสิครับเฮ้ยข้อเสียของเฮนรี่ก็คือจริงจังเกินไปนี่แหละนะจริงจังแล้วก็จู้จี้ด้วยนะครับคุณนี่ครับเมื่อคืนโกดังของซูซูอูไฟไหม้คุณรู้หรือเปล่าจริงเหรอเสียหายมากไหมเห็นว่ามีโกดังนึงถูกเผาเรียบเลยนะครับข้างในมีของเก่าราคาเป็นแสนซะด้วยนะเฮนรี่เตรียมรถฉันจะออกไปข้างนอกนะก็ยังไม่หายดีอย่าไปเลยครับน่าสิครับจริงด้วยฮะมันก็ไม่เหนื่อยเลยนักหนาหรอกอ๋อนี่จะทึ่มอะไปออกรถสิยืนไปตอไม้อยู่ได้หูแตกหรือไงแกฮะครับผมครับผมคุณสุรเราเป็นลูกค้าเก่าแก่นะเครื่องแรงค้าของผมราคาเป็นแสนอีก2วันก็ต้องส่งไปถ้าไม่มีของผมไม่ต้องพังแล้วครับเนี่ยฉันรู้ค่ะอาหารทะเลของผมก็ต้อง 30,000 กว่าใบราคายังอยู่นี่เลยครับของผมเป็นสมจากเมืองนอกแพงอู้ฉี่เหมือนกันนะทุกท่านเมื่อคืนที่นี่เพิ่งเกิดเรื่องนะพวกคุณจะเห็นใจกันหน่อยไม่ได้หรือยังไงกันล่ะครับผมแซ่อี้ท่านแก่อี้ท่านแก่อี้ยินดีที่ได้รู้จักข้อเสียหายของพวกคุณซูต้องใช้ให้เนี่ยแล้วถ้ามีปัญหาผมจะรับผิดชอบด้วยคุณนี่พูดอะไรนะไม่ชอบพูดซ้ำสองหรอกนะเอางั้นก็ได้ในเมื่อมีคุณนี่รับรองแบบนี้เราค่อยหายห่วงหน่อยนะใช่ลงไปทีขอโทษนะคะที่ต้องรบกวนอีกอย่าเกรงใจเลยครับเพื่อนฝูงเนี่ยมีไว้ช่วยกันอยู่แล้วเนี่ยไม่แน่สักวันหนึ่งผมอาจจะต้องรบกวนคุณบ้างอาการเป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่ผิวเผินท่าทางคุณไม่บอกว่าเจ็บน้อยเลยนะเมื่อคืนทำไมถึงเกิดเรื่องได้แล้วก็ดังไฟไหม้ได้ยังไงโอ้จริงสิเมื่อคืนได้เป็นงานมั่นของคุณนี่นะทำไมไม่เห็นคุณกลัวล่ะครับขอโทษนะคะคุณนี่ผมว่าคุณยิงคำถามผิดแล้วมั้งนี่นี่คุณคะคนไข้อาการสุดหนักหรือไงคะค่ะใจเย็นนะคะรู้สึกตัวแล้วแต่หมอจะมาตรวจให้อะค่ะจริงเหรออะตงโอ้คุณรู้เจ็บคุณไม่เป็นไรนะผมค่อยวางใจหน่อยนะครับดิอะตง
ฉันทำให้เธอเจ็บตัวอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะดีที่ได้คุณมาคุยกับผมทุกวันนะทำไมอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ไม่มีกำลังใจอยู่ต่อไปแน่เลยงั้นเหรอเธอได้ยินที่ฉันพูดนะชัดเจนด้วยผมเลยอยากจะตอบคุณนะแต่ว่าผมก็ไม่มีแรงจะพูดนะมันก็เลยพูดไม่ออกเอาเป็นว่าเธอหายได้นะก็ขอบคุณสวรรค์แล้วล่ะไม่ต้องห่วงแล้วครับผมสัญญากับพี่อู๋เอาไว้ผมก็ต้องทำให้ได้สิขอโทษนะครับผมจะไม่พูดถึงพี่อู๋อีกแล้วล่ะครับไม่เป็นไรหรอกจะพักผ่อนให้มากงานที่ท่าเรือน่ะฉันจะดูแลเองแล้วคุณกู้น่ะนี่อาตงต่อไปห้ามพูดถึงคนคนนี้ให้ฉันได้ยินอีกครับคุณอุเฉิดครับนี่กะเสียสัก 20,000 เท่านั้นเองนะเนี่ยวันนี้ไม่คิดจะได้แล้วตั้งใจมาเสียโดยเฉพาะนี่รวยจริงสมพรปากเมื่อวานเสียไป 70,000 วันนี้กับเสียอีก 3 ไม่ครบแสนไปเลยรวยจริงเห็นมั้ยเสียอีก 20,000 แล้วเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยเอาไป 20,000 เอาไปวันนี้วันดีที่เราพบกันขอโทษนะครับผมขออยู่ช่วยดูหน่อยว่าแหวนหยกเนี่ยมีราคาเท่าไหร่คะของมีค่าฉันตีราคาไม่ได้หรอกค่ะมีอะไรเหรอคือคุณซูเค้าคุณซุนคะรบกวนช่วยตีราคาให้หน่อยได้มั้ยคะแหวนหยกเลยเนี่ยเกรดดีซะด้วยเนื้อหยกใสแจ๋วใช่ค่ะเป็นของพี่ชายฉันและเป็นมรดกตกทอดของเราด้วยไม่ทราบจะอนุโลมสักครั้งขอใช้เป็นเดิมพันได้ไหมคะเอางั้นเหรอคุณรู้จักคุณเกลียดการพนันที่สุดแล้วมาเข้าบ่อนได้ยังไงคุณอี้คำเดียวสั้นๆรับหรือไม่รับเรื่องอื่นไม่ต้องสนใจค่ะนี่เป็นของประจำตระกูลถ้าคุณต้องการใช้เงินเนี่ยบอกตัวเลขมาได้เผื่อผมจะช่วยได้บ้างนี่ฉันไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณอีกคุณให้ฉันเดิมพันดีกว่านะเอริแหวนหยกมีราคาเท่าไหร่ 5,000 เหรียญครับผมจะให้ 10,000 เหรียญก็แล้วกันเอาเงินมาคุณรู้จักครับขอบคุณลูกค้าของเซเลอร์ตัวทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันคุณรู้เจ็ดคุณจะเอา 10,000 เหรียญไปก็ได้แล้วแหวนคุณผมจะช่วยเก็บรักษาเอาไว้แค่ 10,000 เหรียญไม่พอค่ะฉันแทงได้ฉันแทงตองรู้ไหมว่าการออกตองมีโอกาส1ใน36ฉันยังรู้ว่าถ้าได้จะจ่าย36เท่ามั่นใจอย่างนั้นเฉลยไม่หรอกเพียงแต่ว่าฉันไม่มีเวลาเมื่อกี้ได้ยินคนพูดว่า50ตายังไม่เคยออกตองก็เลยอยากลองเสี่ยงดูแต่มันจะเสี่ยงไปหน่อยนะก็แล้วแต่โชคช่วยเถอะค่ะหนึ่งหนึ่งสองสี่แต้มต่ำแทงตองหกว้าวใจตองแล้วยังไม่เขย่าเลยไม่เป็นไรเล่นไหนฉันก็เล่นไม่เป็นฟังไม่ออกที่เล่นเนี่ยเพียงแค่วัดดวงเท่านั้นโอกาสจะออกคือ1ใน216นะฉันก็รอโอกาสนี้แหละดียอดหญิงใจเด็ดงั้นขอผมเล่นกับคุณเองตาคนนั้นไปไหนล่ะที่อยากเสีย 30,000 หลับไปแล้วหมดกลับเอริให้ฉันเปิดดิครับว้าคุณชนะแล้วว้าโอ้เหลือเสื้อเหลือเสื้อคุณรู้จักช่วยบอกได้ไหมว่าคุณเอาเงินตั้งเยอะเนี่ยไปทำอะไรกันเลยขอโทษนะคะฉันบอกไม่ได้ลาก่อนละโชคดีมีข่าวกลัวเสื้อบวยไหมวันนี้ไปฮ่องกงอ่ะแต่ผมเป็นคนไปลากตัวมาแล้วทำเงินอัดฉีดหน่อยเด็กอ่ะได้ตัวมาไม่ยากหรอกครับงั้นรู้ว่าควรทำไงแล้วสิหน้าตาดีกลัวขายไม่ออกหรือไงไปแล้วน้องสาวดื่มแล้วก็เพื่อหน่อยสิจ้า
ฮะเดี๋ยวอย่ามือสั่นนะอยากไปใช่ไหมฉันปล่อยก็ได้หายเร็วทางเร็วนี่นะฮะยังผ่อนไหมเอาปืนยิงกล้องมาโขฉันเลยคืนนี้ต้องอยู่กับพวกฉันเลยฮะอาจีเดี๋ยวนี้ยิงแม่นขึ้นนะใครว่าผมกล้ายิงขามาตั้งหากแล้วลูกพี่ไม่เจ็บพี่ไม่ได้ไงไม่เจ็บเรื่องแค่นี้ผมช่วยก็ได้ไม่เจอกัวเซอร์เวอร์อีกฉันต้องฆ่ามันแน่ผมเข้าใจความรู้สึกคุณแต่ว่าคุณไม่เข้าใจหรอคะเพราะไม่เคยถูกคนที่ตัวเองรักหักหลังเรื่องไม่สบายใจประผ่านไปเก็บแหวนวงนี้ไว้ซะมันควรเป็นของคุณมากกว่านะโอ้อาครับตื่นเต้นขนาดนี้เชียวเหรอแล้วทำไมไม่ชวนผมไปด้วยล่ะโทษเสียดายจังเลยแกตั้งใจดูแลงานให้ดีเถอะไอ้หมอนั่นมาคืนไปจากเซี่ยงไฮ้ละอืมแล้วมีข่าวกัวซื่อเวยหรือเปล่าไม่มีเลยครับคุณนี่ครับรีบครับเอาเลี่ยววันนั่งสิบัญชีของโรงหนังอ่ะเชิญตรวจดูได้ครับท่านไปดูเองก็ได้ทำไมต้องเอามาถึงนี่ด้วยเหรอน้ำใจส่วนน้ำใจครับแต่เงินก็ต้องเคลียร์กันครับอ๋อพี่ครับผมมีเรื่องนึงอยากจะหารือด้วยฮะจะหาเงินด้านไหนอีกเหรอไม่เพียงหาเงินยังจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะครับโอ้จะเปิดบริษัทหรือไงฮะทุกคนก็รู้ว่าเซี่ยงไฮ้นะค่อนข้างขาดแคลนน้ำและยังมีพ่อค้าบางคนขายน้ำขูดรีดคนจนอีกด้วยปีนี้บริษัทน้ำประปาครบสัญญาแล้วไม่ทราบคุณอี้สนใจลงทุนบ้างไหมโถ่ขายน้ำมันจะโกยถ้าเปิดบ่อนได้ยังไงเอ้ยการเปิดบ่อนยังไงมันก็ผิดกฎหมายถ้าเราได้สัญญาการทำน้ำประปามานี่ก็ถือว่าได้ทำประโยชน์บ้างคุณอี้พูดถูกนะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ต้องทำเงินเหมือนกันก็อย่ารอช้าเลยไปเตรียมหนังสือประมูลนะทำตามที่เธอว่าก็แล้วกันนะเพียริวครับเอาอย่างพี่หวนเขาซะบ้างสิมองการไกลหน่อยนะเข้ามาพี่หวนพี่ลี่ท่านของหวานค่ะอ๋อขอบใจมากนะมาพี่หวนพี่กินก่อนสิพี่หอมจังเลยอะไรเนี่ยฮะก็เรียกจ้าจ้าค่ะอ๋อจ้าจ้าเลยเป็นของหวานจากเมืองใต้นะถ้าใส่น้ำมะพร้าวด้วยจะยิ่งหอมอร่อยจังเลยจริงจริงไม่กินเหรอฮะพี่เหวินฉันอยากไปฮ่องกงหาแม่กับน้องชายจะได้อยู่พร้อมหน้ากันนะคะแล้วก็อีกอย่างฉันก็รบกวนพี่มานานแล้วจือจินทำไมถึงพูดแบบนี้เล่าเราไม่ได้รังเกียจคุณสักหน่อยอ่ะจริงมากพี่เหวินได้อยู่กับคนในครอบครัวมันก็ดีเหมือนกันซื้อตั๋วรถไฟหรือยังซื้อแล้วค่ะฉันขอไปทำงานต่อนะคะฟงจิ้งยาวนะแต่ว่าจริงๆก็ดีกับพี่ทำไมพี่ไปรังเขาไว้อะอลี่ดูบัญชีต่อเถอะนี่เองหาเธอเหรองั้นฉันไปก่อนนะบ๊ายบายจ้ะคุณหนูฟงฉันคือจือจินนะคะฉันอยากคุยกับคุณเรื่องพี่เหวินคิดว่าคุณคงเข้าใจผิดนะคะขอโทษค่ะคุณจีนฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดค่อยเ
ความจริงพี่เหวินเห็นฉันเป็นแค่น้องสาวคนที่เขาชอบไม่ใช่ฉันแต่ว่าเป็นคุณนะคะพรุ่งนี้ฉันจะไปฮ่องกงแล้วคุณอย่าเข้าใจผิดอีกนะคะลาก่อนจีจินถึงแล้วจะลืมเขียนจดหมายมาบ้างนะแล้วถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาหาเราได้ทุกเมื่อเลยขอบคุณค่ะพี่ลี่พวกพี่รักษาตัวด้วยนะคะถ้ามีโอกาสเราจะไปเยี่ยมคุณบ้างนะจีจินฉันทำขนมสูตรปักกิ่งไว้ขอบคุณที่ดูแลแล้วก็ช่วยฉันมาตลอดค่ะขอบใจอร่อยมากเลยคุณหนูฟงคุณชิชิงฮะฉันเอาผ้าคลุมไหล่มาให้หวังว่าคุณชอบนะคะเนี่ยคุณหนูฟงขอบคุณมากนะคะฉันต้องขึ้นรถแล้วล่ะลาก่อนโชคดีค่ะรักษาตัวด้วยนะครับนานๆจะได้เจอกันสักทีหนึ่งไปหาอะไรดื่มหน่อยดีไหมครับก็ดีค่ะอย่าเลยนะไว้วันหลังเถอะอลี่เอ๋ลืมแล้วเหรอว่าเรามีงานต้องทำอีกอ๋อจริงด้วยครับถ้าอย่างนั้นเอาไว้วันหลังแล้วค่อยนัดดีกว่านะลาก่อนครับลาก่อนนะครับง่ายเจ้าหมาน้อยเปล่าส่วนอีกแล้วนะอขอบคุณนะคะที่ช่วยจับหมาเอาไว้ให้อ๋อไม่เป็นไรหรอกครับคุณเป็นเจ้าของมันเลยครับเอาขึ้นไปนะครับขอบคุณค่ะมันชื่อเปล่าค่ะอ๋อเปล่าเปล่าขอบคุณนะคะคุณครับเดี๋ยวก่อนครับเราจะได้พบกันดีไหมครับเนี่ยคือว่าผมชอบหมาคุณมากนะครับพี่เวิร์นพี่เวิร์นพี่ว่าคนที่รักหมานะจะมีเมตตาหรือเปล่านะพี่หน้าบ้านกลับมาเชียวมีอะไรพิเศษเหรอมันก็ต้องมีพิเศษบ้างอะสิเล็กๆน้อยๆนะรู้จักผู้หญิงหรือไงชื่ออะไรล่ะโอ้จริงสินะผมลืมถามชื่อเขาไปเลยเอาแต่ไม่เป็นไรหรอกผมรู้ว่าหมาเขาชื่ออะไรมันชื่อเปาๆสั่งได้เลยนะครับร้านนี้ผมมาบ่อยนะคุณมาบ่อยเหรอคะทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนน่ะผู้จัดการสวัสดีครับคุณมาพาเพื่อนมาจะทานอะไรดีครับ
ถ้าไงเอาสเต็กฝรั่งเศสมา2ที่ก่อนไหมครับอ๋อดีๆค่ะเออจริงสิอลี่คุณจะดื่มไวน์แดงหรือว่าขาวคะอ๋ออะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแล้วแต่นะเอองั้นเหรองั้นขอไวน์แดงมาขวดนึงแล้วกันนะครับได้ครับนอกนั้นคุณก็จัดการมาสิค่ะได้ครับได้ครับรับรองถูกใจแน่แล้วครับ ขอบคุณค่ะเขาไม่ว่านะคะที่ฉันสั่งอาหารให้คุณน่ะโอ้ไม่หรอกนะครับไม่หรอกครับอะไรพวกกินได้นะ คุณขำอะไรเหรอครับเออเปล่าค่ะคำที่คุณเป็นคนเปิดเผยฉันชอบคนซื่อๆปากตรงกับใจนะคะ ถึงบ้านแล้วล่ะครับวันนี้ฉันสนุกมากเลยค่ะไม่นึกว่าคุณจะเป็นคนตลกแบบนี้โตจนป่านยังขี้อายอีกเหรอคะเอาสิเข้าไปดื่มกาแฟหน่อยไหมขอบคุณนะครับกาแฟได้รสดีจังเลยครับใช่ค่ะเพราะว่ากินกาแฟของบราซิลคุณรู้ไหมดื่มกาแฟก็เหมือนเหล้าอ่ะต้องดูบรรยากาศแล้วก็ดูอารมณ์ด้วยและที่สำคัญอยู่ที่ว่าจะดื่มกับใครเหรอครับคุณรู้หรือเปล่าว่าสวรรค์ดีกับฉันมากเลยที่ให้ฉันมาพบกับคุณเขางั้นเหรอครับอลี่ฉันไม่มีเพื่อนรู้สึกเหงาคุณอยู่กับฉันอีกหน่อยได้มั้งพี่เวิร์นอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์คือเมื่อคืนผมไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเมาจนกลับไม่ไหวก็เลยนอนข้างบ้านเพื่อนถูกเพื่อนกักตัวไว้หรือว่าโดนหมากักไว้กันแน่อะไรนะเที่ยวก็ส่วนเที่ยวสิและอีกอย่างนึงต้องเรียนรู้อีกฝ่ายนึงด้วยล่ะแต่พี่เวิร์นคราวนี้ผมจริงจังนะพี่รู้จักเขานายแค่ไหนเชื่อว่าอย่างมากก็พบกันไม่เกิน3ครั้งละมั้งไม่ทลายก็พี่เวิร์นไม่เกี่ยวกับเขาหรอกเพราะผมใจร้อนในตะขากแล้วใช่ว่าฉันอยากจะวุ่นวายแต่เตือนเพราะหวังดีจำไว้นะเรียนรู้เขาให้มากผู้หญิงยิ่งสวยก็ยิ่งมีอันตรายด้วยครับต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนไปทำงานหรือเปล่าล่ะอ๋อจริงด้วยสิครับงั้นขอไม่เปลี่ยนเสื้อก่อนนะคุณนี่คุณสีมาขอพบครับโอ้มีอะไรเหรอโครงการประมูลน้ำประปาของเรามีปัญหานะครับสถานทูตอเมริกายับยั้งการยื่นสอของเราครับผมว่าเราควรจะมีคู่แข่งที่ร้ายกาจมากคุณเอที่เชิญมาวันนี้เพื่ออธิบายกฎแกณฑ์ในการประมูลบริษัทน้ำประปานะเท่าที่ผมทราบนะมีคนสนใจอีกใช่ไหมครับความจริงผมตั้งใจจะให้คุณกับคุณสีไปดำเนินการแต่คุณยายสั่งมาว่าให้พิจารณาข้อเสนออีกคนหนึ่งนะการแข่งขันเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ทราบว่าใครสนใจเหมือนเราอีกบ้างเข้ามาคุณมอริสคุณฟงมาครับโอเคคุณมอริสฮัลโหลคุณดีเจอกันแล้วเนาะคุณฟงคุณสนใจการผลิตน้ำประปาด้วยเหรอครับเนี่ยอะไรจะทำกันได้ผมก็สนใจทางนั้นล่ะช่างมีหัวการค้าจริงๆก็พอกันแล้วนะคุณนี่เขาไม่ถือสานะครับไม่หรอกถ้าคุณสนใจจริงเรามาลงทุนด้วยกันก็ได้เนี่ยต้องขอโทษด้วยนะ
นิสัยผมไม่ชอบทำธุรกิจหุ้นกับใครซะด้วยงั้นก็ต้องมีการแข่งขันกันแล้วนะพอวันนี้ใครดีใครได้จริงไหมครับคุณอี้ลุงรอบสองแล้วนะครั้งที่ไม่พอหรือไงน้องทีละคนทีละคนไม่ต้องแย่งนะครับคุณอี้บอกว่าให้ทุกคนมีน้ำชายจนกว่าจะพอใจนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับตามสบายนะมาผมช่วยดีกว่านะครับผมช่วยดีกว่านะครับคุณอี้ฮะวิธีนี้เป็นการโปรโมทที่ดีที่สุดเลยนะครับเนี่ยผู้ฝรั่งนะชอบฟังเสียงชาวบ้านจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากมีหวังฟงจิ้งเหยาตกใจคิดไม่ถึงแน่ฟงครับทางสถานทูตมีข่าวมาว่าคณะกรรมการมีท่าทีให้อีเจินไฮเปิดบริษัทน้ำประปาผมคิดว่าถ้ายังไงเราให้เด็กๆเรื่องของโลว่านจินยังไม่ซาหรอกฉันไม่อยากตกเป็นข่าวอีกครับคุณฟงก็ได้ฉันจะพนันกับเขาพนันยังไงครับเล่นไพ่อีกครั้งเราจะมีความหวังน้อยมากนะครับผิดแล้วมีหวังมากต่างหากฟงจิ้งเหยาพยายามนักหนาก็เพื่อจะได้งานนี้ไป เขาเคยเล่นไพ่แพ้คุณมาแล้วยังกล้าส่งจดหมายมาท้าอีกแสดงว่าคงมีเล่ห์เหลี่ยมใหม่ที่จะเล่นงานคุณอีกแน่นอนคุณอี้ครับอย่ารับปากดีกว่าความจริงเล่นไพ่ตัดสินนี่มันก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยคุณมอริสก็ไม่ต้องลำบากใจนะไม่นะครับผมรู้สึกว่าเขามีเหลี่ยมจัดฉันก็มีแผนสูงตอบฟงจิ้งเหยาไปว่าฉันคุณฟงตรงเวลาดีนะครับผมใจร้อนอยากจะชนะคุณทั้งสองได้เวลาสำหรับการเล่นแล้วเราจะเริ่มต้นนับบัดนี้เชิญครับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเล่นเกมเดียวตัดสินโดยมีเดิมพันคือบริษัทผลิตน้ำประปาและเงินหน้าตักอีกฝ่ายละ5ล้านการเล่นเริ่มต้นได้พี่วันดูฟงจิ้งเหยาสิท่าทางสุขุมความจริงคราวก่อนก็แพ้กูดี้ไปแล้วไม่น่าจะมั่นใจขนาดนี้เลยคนคนนี้ไม่เคยแพ้ใครง่ายๆเชื่อว่าเกมนี้อาจมีปัญหาแน่เชิญทั้งสองฝ่ายตัดไพ่ได้ไม่ต้องผมก็ไม่ต้องคุณอี้ว่าก่อน100,000แล้วผมตามฟงว่าก่อน300,000ตามคุณฟงว่าก่อนผมว่าอีกแล้วหรอกมันทุ่มบ่อย500,000ไปเลย500,000ก็500,000คุณอี้ว่าก่อน1,000,000ยิ่งเล่นก็ยิ่งมีให้ลุ้นไปผมตามคุณยังไม่พอนะเก็บเพิ่มอีก1,000,000
ุณโฟงดูจะเชื่อมั่นในตัวเองมากนะแน่นอนผมอยากเห็นคุณแพ้เต็มทีแล้วได้ผมตามคุณโฟงเป็นยังไงคะขอยุติการเล่นก่อนค่ะเนื่องจากฝ่ายหนึ่งสุขภาพไม่อำนวยจึงให้ยุติชั่วคราวปิดไพ่ระวังนะครับระวังนะคะจิ้งเจ้าเป็นไงบ้างคะถ้าดื่มน้ำชาก่อนฮะดีขึ้นไหมคะจิ้งหัวฉันอยากให้เธอรับปากเรื่องนึงอะไรคะออกไปเล่นไพ่แทนฉันให้จบฉันเหรอใช่ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องชนะจะแพ้ข้าไม่ได้เด็ดขาดฉันไม่มั่นใจฉันทำไม่ได้ค่ะได้สิต้องทำได้จิ๋วขอเพียงเธอยอมเล่นก็จะชนะรับปากฉันได้ไหมถือว่าฉันขอร้องเลยนะนะก็ได้ฉันรับปากคุณฟองโรคหัวใจกำเริบหมอสั่งให้พักผ่อนฉันจะออกมาเล่นแทนเขาคิดว่าคุณอี้คงไม่รังเกียจที่จะเล่นกับผู้หญิงนะคะไม่รังเกียจแน่นอนขอบคุณเริ่มเล่นต่อไปเปิดไพ รวมทั้งชีวิตของฉันด้วยแลกกับกิจการคุณที่ถนนนันกิทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยการพนันมีกฎตั้งเอาไว้อยู่แล้วคุณจะตามหรือไม่ตามชิงหัวจะแทรกกู้ค่ะหรือว่าชีวิตฉันไม่มีความหมายถึงทำให้คุณตัดสินใจลำบากถึงฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ก็คำไหนคำนั้นเพราะอะไรวันนี้ทำไมคุณอี้โลเลจังน่าผิดหวังนะคะเมื่อก่อนคุณไม่เป็นแบบนี้นี่นาจริงไหมผมไม่ตอบผมยอมแพ้อ๋อครับคุณอี้ฮะอ๋อครับทำไมฮะคุณอี้คุณอี้ฉันไม่ชอบหยกชิ้นนี้อีกแล้วช่วยเอาไปทิ้งหน่อยค่ะไม่เป็นไร
อลี่นายช่วยไปเจรจาหน่อยนะอ๋ะทำไมไม่ว่างหรือไงอ๋อพอใช่คือพรุ่งนี้ผมไม่ว่างกันนะมูนี่นายไม่ค่อยไปตรวจงานเลยนะมีธุระเหรอเฮนากุ้ยบอกว่านายไปอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมไอ้หมอที่ผู้จาส่งเดชไม่จริงหรอกครับโถ่อลี่อะไรเลยครับผู้ชายเนี่ยต้องถือเรื่องงานมาก่อนคนที่จะทำงานใหญ่ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือหน้าที่ก็ต้องรู้จักแยกแยะหนักเบาและนายยังมีอนาคตอีกไกลด้วยนี่พี่เวิร์นผมรู้ครับพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันมีนัดกินข้าวกับผู้จัดการธนาคารนายครับคืนนี้ช่วยไปดูหน่อยนะได้ครับผมจะดูเองนะไม่ต้องห่วงหรอกครับสี่ที่คุณต้องรอหน่อยนะคะคุณอิ่วมายังต้องรอกำลังชิปอยู่นั่นล่ะค่ะอีกสองคนก็รออยู่เหมือนกันหมายความว่าไงไปทักเจ้านายมาสิอะไรกันเหรอคุณดีนครับบอกเราสิว่าฉันเป็นใครจัดโต๊ะพิเศษให้คุณนวดดิคุณรู้ว่าเจอทางนี้เลยค่ะพี่ลิพี่เวินเขาสั่งมาฉันไม่อยากให้มีเรื่องติดต่อให้นะ飘过去飘飘忽忽的飘个不停คุณจิ๋วเว้ยลูกพี่รอเชิญไปดื่มเหล้าหน่อยขอโทษนะคะฉันมีแขกจองตัวแล้วเดี๋ยวค่อยไปได้ไหมล่ะคะน้องมาดิไปบอกติ๊กลี่ว่าคืนนี้คุณจื่อไว้จะดื่มกับคุณอิ่วเพียงคนเดียวมาคุณจื่อไว้เชิญหน้าสิครับขอโทษนะครับชื่ออะไรไม่ทราบแล้วคุณเป็นใครผมชื่อเสี่ยหยงคุณจื่อไว้รับปากจะอยู่กับผมก่อน มาเที่ยวที่แบบนี้ใครมีเงินก็ไม่สิทธิ์ก่อนสิพวกจื่อมางั้นขอตัวเดี๋ยวจะพังไปเดี๋ยวข้าพูดจาก็ได้คุณดิวางปืนลงก่อนติ๊กลี่บอกมันว่าอย่านักร้องนี่จะอยู่กับฉันแต่มันใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องฉันไปเองได้ฉันเกลียดคนเอาปืนชี้หน้าที่สุดแล้วแกจะเสียใจขู่ฉันเหรอที่นี่ติ๊กลี่เป็นใหญ่ถ้าฉลาดก็จะมาซ่าแถวนี้ฮะพวกไปพี่ชายขอโทษนะถ้าอย่างไรคืนนี้ผมไม่จะมึงเองก็ได้จำคำพูดฉันไว้ด้วยจิ๋วเอ๋ยดื่มกับคุณอี้คุณหน่อยคุณจิ๋วเอ๋ยเชิญนั่งเชิญก็ดูเฉยนะเต็มเลยหมอบลง
ทำอะไรฮะตึงลี่ทำอะไรทำไมทำไมทำไมทำไ